เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มต้นกันที่ศิระนะคะโชว์หลักฐานเป็นบันทึกคลิปเสียงคล้ายนักการเมืองเรียกรับเงินบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะนายศิระเจนจาคะ สส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะโชว์แฟลชไดรฟ์บันทึกคลิปเสียงคล้ายนักการเมืองเรียกรับเงินบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยจะนำหลักฐานเพื่อขอมติคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้พร้อมกล่าวด้วยว่ากว่าจะได้หลักฐานมานะคะมีราคาต่อรองกันพอสมควรค่ะแต่ขณะนี้คลิปเสียงก็เผยแพร่ไปทั่วแล้วและขอให้นักการเมืองคนนี้สารภาพต่อสังคมว่าตั้งใจไปตบทรัพย์จริงค่ะต่อกันที่อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐนะคะแจ้งความปอทดำเนินคดีเพนกวินแกนนำม็อบปมเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมค่ะนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐนะคะแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปอทให้ตรวจสอบรายได้ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงแจ้งความเอาผิด Facebook ประเทศไทยและนายพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยนายสนธิยากล่าวนะคะว่าต้องการให้ตำรวจปอทตรวจสอบรายได้ของ Facebook Instagram YouTube และ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆในประเทศไทยค่ะว่ามีการชำระภาษีให้กับประเทศตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงแจ้งความเอาผิด Facebook ประเทศไทยตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา15ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา14กรณีเป็นผู้ให้บริการและแจ้งความนายพฤทธิ์ในฐานะผู้ใช้บริการจากการลงข้อเรียกร้องปฏิรูป10ข้อโดย Facebook ไม่ได้ยับยั้งการเข้าถึงโพสต์ดังกล่าวค่ะนายสนธิยากล่าวอีกด้วยนะคะว่าตนเองต้องการให้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะมาสอบถามถึงความน่าเชื่อถือของโพลวิจัยข้อมูลเรื่องจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะที่พบว่ามีคนไทยอยู่ในประเทศจริงๆประมาณ 130,000 ครั้งแต่มีข้อมูลจากต่างประเทศด้วยถึง8ล้านครั้งแสดงว่าที่ผ่านมาคนต่างชาติใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้มาปั่นป่วนการเมืองในประเทศให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักเรียนนักศึกษากระทบต่อความมั่นคงและสถาบันของประเทศไทยอย่างรุนแรงค่ะทั้งนี้นายสนธิยายังบอกด้วยนะคะว่าแม้ Facebook จะให้ความสำคัญกับกฎกติกาสากลนะคะและสิทธิมนุษย์ขออภัยค่ะและสิทธิเสรีภาพของมนุษย์แต่ประเทศไทยเรามีเอกราชมีกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังนั้น Facebook จึงต้องอยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมายไทยด้วยค่ะปิดท้ายกันที่รองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจตลาดศาสตร์จีนราคาของไหว้มีราคาทรงตัวค่ะขณะประชาชนนะคะซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบราคาสินค้าช่วงศาสตร์จีนที่ตลาดสดยิ่งเจริญเขตบางเขนพบว่าบรรยากาศการจับจ่ายค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัวในขณะที่ประชาชนจะเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นเพื่อลดภาระค่าครองชีพเนื่องจากรายได้ยังไม่กลับมาเป็นปกติหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะโดยราคาผักสดที่ปรับขึ้นนะคะอาทิผักชีอยู่ที่กิโลกรัมละ125และผักสดที่ราคาทรงตัวอาทิผักคะน้าผักบุ้งจีนรวมถึงส้มเขียวหวานแล้วก็กล้วยหอมค่ะยังทรงตัวจากปีก่อนนะคะเช่นเดียวกับของไหว้เจ้าอื่นๆค่ะอาทิขนมเข่งขายคู่ละ15บาทขนมเทียนลูกละ 6-7 บาทค่ะชุดกระดาษไหว้ที่มีการจัดชุดหลากหลายราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปสำหรับราคาไก่สดทั้งตัวนะคะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70-75 บาทส่วนไก่เนื้อต้มตัวละ180บาทค่ะ
ขณะที่ราคาหมูเนื้อแดงกลับมาเฉลี่ยกิโลกรัมละ150-160บาทสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าปีนี้มีการส่งออกเนื้อหมูปริมาณมากแต่ว่าอยู่ในราคาที่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือตรึงราคาหมูหน้าฟาร์มไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ80บาททำให้ราคาขายปลีกจะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ150-160บาทค่ะรวมทั้งยังมีการจำหน่ายหมูธงฟ้าทั่วประเทศกิโลกรัมละ130บาทด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN